รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Morning Rumสวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการ Modern Mom เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์มักจะมีอาการไม่สบายเนื้อสบายตัวบางคนก็เจ็บป่วยได้ง่ายต่างหากนะคะซึ่งในกรณีที่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วไม่สบายเนี่ยการที่จะทานยาปฏิชีวนะก็ต้องทานแบบระมัดระวังค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ซินดี้ขอแนะนำอาหารลดไข้สำหรับคุณแม่ท้องดีกว่านะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะควรที่จะทานผลไม้อย่างน้อยวันละ3-5ชนิดทั้งนี้ก็เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินซีวิตามินเอและสารแอนตี้ออกซิเดนต์อย่างเพียงพอซึ่งจะพบได้มากในฝรั่งมะละกอมะขามมะม่วงสับปะรดกีวีและแครอทค่ะทานให้ครบนะคะเพื่อให้ลูกน้อยในท้องค่ะสำหรับช่วงหน้าช่วงเมนูหน้าหม่ำวันนี้ซินดี้ขอแนะนำอาหารทานเล่นสำหรับลูกน้อยวัยสนแต่คุณแม่ยังสามารถประยุกต์มาเป็นอาหารเช้าก็ได้ค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงเมนูหน้าหม่ำคุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงเมนูหน้าหม่ำเช้าๆแบบนี้นะคะผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่ค่อยอยากจะทานเป็นอาหารจานหลักเอาเป็นว่าเช้านี้ซินดี้มีเมนูที่รับรองว่าจะต้องถูกปากเจ้าตัวเล็กแล้วก็คุณเองด้วยเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะสิ่งแรกเลยก็คือนี่ค่ะขนมปังฝรั่งเศสนำมาสไลด์เป็นแผ่นหนาประมาณ2เซนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีผักโขมซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้พาร์เมซานชีสแบบขูดนะคะสามารถขูดเองหรือว่าซื้อแบบนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วก็เกลือป่นพริกไทยป่นแล้วก็น้ำมันมะกอกค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำขนมปังที่เราสไลด์มาจี่บนกระทะร้อนสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะนำไปวางบนจานเพื่อที่จะรอรับหน้าผักโขมที่เดี๋ยวเราจะมาผัดในกระทะอีกทีค่ะโอเคหลังจากที่เรานำขนมปังไปจี่ในกระทะร้อนสักพักหนึ่งแล้วนะคะเริ่มมีสีน้ำตาลเริ่มกรอบแล้วก็นำมาพักไว้บนจานขั้นตอนต่อไปก็คือผัดผักโขมของเราเนี่ยแหละค่ะนำน้ำมันมะกอกใส่ลงกระทะจากนั้นก็นำผักโขมลงไปผัดในกระทะค่ะพอเริ่มเหี่ยวก็ปรุงด้วยเกลือกับพริกป่นนะคะเนี่ยค่ะพอผัดผักโขมเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเหี่ยวเหลือนิดเดียวค่ะก็เป็นหน้าบรูชัตต้าของเราเอามาไว้ข้างหน้าหอมน่าทานมากเลยค่ะแต่ยังไม่จบยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนนี่ค่ะนำพาร์เมซานชีสขูดที่เราเตรียมไว้นะคะโรยไปบนหน้าอีกทีค่ะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้เลยนะคะเด็กๆต้องชอบนะคะโอเคพร้อมแล้วที่จะนำไปใส่เตาอบแล้วค่ะเรียบร้อยแค่นี้ก็รอค่ะกลิ่นชีสหอมน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบรูชเชตต้าผักโขมของเราหน้าตาเป็นอย่างไรโอ้ว้าวเห็นชั้นเทนโอ้โหอร่อยมากขนมปังก็กำลังกรอบได้ที่ผักขมก็แบบเค็มๆแล้วก็ชีสก็มีความกรอบนิดหน่อยด้วยนะคะโอ้โหอร่อยมากๆเลยบรูชเชตต้าผักขมรับรองว่าจะต้องกลับไปทำเมนูนี้ให้กับเลล่ากับเอเดนแน่นอนค่ะหรือว่าปาร์ตี้ครั้งต่อไปที่บ้านนี่โฟชัว
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Electrolux Home Inspirations ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการทำอาหารอร่อยๆของเมนูหน้าหม่ำของเราด้วยค่ะสำหรับช่วงหน้าช่วงสาระอาจารย์โปรดไปพบกับพี่แววนะคะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารที่พบได้ในผักขมค่ะช่วงสาระอาจารย์โปรดสวัสดีค่ะพบกับพี่แววในช่วงสาระอาจารย์โปรดช่วงเวลาที่ทำให้คุณแม่ได้รู้จักสารอาหารในผักและผลไม้มากยิ่งขึ้นค่ะในช่วงที่แล้วนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบชีสคงถูกใจกับเมนูที่คุณซินดี้ได้นำเสนอไปแล้วนะคะนั่นก็คือบูเซต้าผักขมนั่นเองค่ะในเมนูนี้นะคะมีส่วนผสมหลักที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกายของลูกก็คือผักขมนั่นเองค่ะในช่วงสาระอาจารย์โปรดพี่แววจะมาบอกนะคะว่าผักขมมีประโยชน์อย่างไรค่ะผักขมหรือผักขมไม่ได้มีรสขมเหมือนชื่อนะคะรสชาติออกหวานด้วยซ้ำค่ะและยังมีคุณค่าสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนซึ่งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายของลูกนะคะรวมถึงแร่ธาตุต่างๆอย่างเช่นทองแดงแมกนีเซียมและสังกะสีค่ะและที่สำคัญนะคะในผักขมยังมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายของลูกก็คือแคลเซียมซึ่งจะช่วยบำรุงกระดูกและฟันของลูกให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะกระดูกและฟันของเด็กๆยังพัฒนาไม่เต็มที่เหมือนของผู้ใหญ่ดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีแร่ธาตุแคลเซียมสังกะสีและธาตุเหล็กจะช่วยทำให้เด็กๆมีฟันที่แข็งแรงค่ะการเลือกซื้อผักขมนะคะให้ดูใบที่มีสีเขียวสดไม่ช้ำไม่ดำและควรนำไปปรุงอาหารทันทีถ้าหากมีเหลือให้ใส่ถุงกระดาษนะคะแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นนึงปิดปากให้แน่นและนำไปแช่ตู้เย็นจะช่วยยืดอายุได้ค่ะคุณผู้ชมคะเด็กที่สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กได้อย่างสอดคล้องกันจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้ในช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยมีวิธีการกระตุ้นการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของลูกน้อยมาฝากค่ะช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอร์มาพรการที่ลูกน้อยสามารถหยิบจับและไขว่คว้าสิ่งของต่างๆได้อย่างเหมาะสมนั้นก็ถือเป็นพื้นฐานที่คุณพ่อคุณแม่วางใจได้ลูกน้อยของคุณจะเติบโตได้อย่างสมวัยค่ะซึ่งวันนี้คุณหมอพงศักดิ์น้อยพยัคฆ์กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมจะมาแนะนำทริคการฝึกกล้ามเนื้อมือให้ลูกน้อยวัย1ขวบมาฝากค่ะสวัสดีครับคุณแม่น้องเนย่าและคุณแม่น้องพอสครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเด็กๆเวลาที่เติบโตขึ้นนะครับกล้ามเนื้อมัดเล็กใหญ่มีความสำคัญมากเลยนะในการที่เขาจะใช้ทำกิจกรรมต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันว่าเราจะส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ยังไงครับผมอย่างในวัยของน้องเนย่ากับน้องพอสนะครับอายุประมาณสัก 1-2 ขวบเนี่ยในเรื่องของการขีดเขียนก็เป็นจุดนึงที่เด็กๆก็รู้สึกว่าชื่นชอบนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาในเรื่องของพัฒนาการของเขาอย่างเช่นเวลาที่เขาหยิบจับสีเขียนและขีดไปขีดมาก็เป็นการพัฒนาการทำงานกล้ามเนื้อมัดเล็กของมือสายตากับมือได้ทำงานประสานกันเนาะตาก็จะสั่งว่าเลี้ยวซ้ายสี่เลี้ยวขวาสี่เด็กก็จะสามารถควบคุมได้แล้วก็ยังพัฒนาในเรื่องของความช่างสังเกตนะครับการวิเคราะห์วางแผนได้ต่างหากซึ่งก็เป็นพื้นฐานของพัฒนาการด้านสติปัญญาให้กับเด็กๆได้ด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของเล่นอีกประเภทนึงนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงนะครับก็ให้เกิดเสียงเช่นคล้องหรืออะไรก็ตามที่เกิดเสียงเด็กๆยังจะอยากเรียนรู้นะครับเอ๊ะถ้าคล้องแล้วมันจะเป็นยังไงคว้างมันแล้วจะเป็นยังไงคือพ่อแม่จะเห็นนะเขาจะชอบคว้างอยากจะเรียนรู้ตรงนี้นอกจากจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของเสียงดนตรีนะครับที่เด็กๆเองก็คุ้นเคยและชื่นชอบแล้วก็ยังฝึกให้เขาเรียนรู้อย่างเช่นจังหวะจากคนพวกนี้อาจจะไปใช้ในเรื่องของชีวิตประจำวันนะครับมีข้อระวังอะไรในการเล่นไหมคะเห็นเช่นถ้าหากว่าของเล่นนั้นชิ้นเล็กเกินไปลูกเอาอมไปในปากได้เนี่ยไม่อาจจะให้เล่นเพราะมีโอกาสจะบิดไปติดที่หลอดลมได้ของเล่นต้องไม่มีความแหลมคมหรือเล่นไปแล้วมันมีโอกาสที่จะแตกมีชิ้นส่วนเล็กๆที่จะหลุดออกมาอันนี้ก็ต้องระวังถูกต้อง
เมื่อได้เล่นหรือทำกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการกับลูกแล้วคุณแม่อย่าลืมดูแลสุขภาพผิวของเขาด้วยนะคะเพราะการเคลื่อนไหวขณะทำกิจกรรมนั้นอาจทำให้ผิวของลูกน้อยแห้งเมื่อโดนอากาศการทาโลชั่นออร์แกนิกมิลค์เบบี้โลชั่นสูตรน้ำนมบริสุทธิ์และมีออร์แกนิกคาโมไมล์ช่วยปกป้องผิวอันบอบบางของลูกและเก็บกักความชุ่มชื้นได้ยาวนานเพื่อให้ลูกพร้อมที่จะทำกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะช่วงคุณแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็กกูลคุณผู้ชมคะเด็กเล็กๆมักจะมีอาการยึดติดกับสิ่งของบางอย่างเช่นตุ๊กตาหรือว่าผ้าขนหนูผืนโปรดนะคะตรงนี้ก็เพราะว่าทำให้รู้สึกปลอดภัยเหมือนได้อยู่ใกล้ๆกับคุณแม่แต่การที่ลูกน้อยติดอะไรเป็นเวลานานๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการของเขาได้ในระยะยาวค่ะอย่างเช่นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะลูกสาวของเธอติดผ้าขนหนูจนเกือบจะเกิดอันตรายเลยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นต้องไปคุยกับเจ้าตัวเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้มสวัสดีค่ะพี่เซนดี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนน้องเทนดี้7เดือนนะคะเขาว่าชอบเอาผ้าขนหนูค่ะมากอดมาหอมเล่นเลยค่ะก็คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะแต่ทีนี้มันมีมาอยู่คืนนึงอะค่ะคืออยู่ดีๆเขาก็กอดเหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็หลับไปก็ตอนแรกก็ก็หลับปกติดีอยู่ดีเขาก็เหมือนร้องก็วนก็วายร้องให้อุ้มร้องให้อุ้มก็เลยพออุ้มมาปุ๊บอะค่ะเขาอาเจียนออกมาเหมือนเป็นเศษผ้าค่ะยาวประมาณ3นิ้วเลยอะค่ะเป็นได้ไงค่ะก็เลยตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกเลยอะค่ะแต่ยังดีที่พออุ้มพออ้วกปุ๊บเขาก็ล่าเริงเหมือนเดิมอะค่ะก็เลยแสดงว่าเส้นได้จากผ้าขนหนูที่เขาติดก็คือเหมือนกลืนลงไปน่าจะประมาณนั้นน่าจะกัดจนกลืนลงใช่เพราะเด็กบางคนเนี่ยไม่จะมีหลากหลายพฤติกรรมของเอเดนก็จะมีตุ๊กตาเน่าของเขาเนี่ยแหละแต่เขาก็ไม่ได้แบบเอามาอมหรืออะไรเขาก็จะแค่แบบกอดๆอย่างเงี้ยแต่เด็กบางคนติดตรงที่อยากจะอมใส่ตาเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนี่มีวิธีการรับมือยังไงบ้างล่ะคะก็พอหลังจากนั้นก่อนเข้านอนค่ะก็คือจะพยายามเปลี่ยนก็คือนิสัยของเทนนี่ไปก็คือจากเมื่อก่อนจะกอดแล้วก็ต้องเอาอย่างอื่นนะคะแบบเป็นหมอนที่ว่าไม่มีเส้นได้หรือไม่มีอะไรอะค่ะเป็นเลยแรกๆก็ไม่ยอมก็โวยวายจะเอาแต่ผืนเดิมอะไรเงี้ยค่ะหลังๆก็ดีขึ้นนะคะค่อยๆเปลี่ยนก็ดีขึ้นจนหลับเองในที่สุดได้ค่ะเก่งมากเลยคุณแม่ก็ต้องใจเย็นๆเหมือนกันนะคะเพราะการที่เด็กน้อยเขาติดอะไรบางทีจะให้เขาเปลี่ยนภายในวันเดียวก็ยากต้องค่อยๆกล่อมให้เขาลองเปลี่ยนนิสัยหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดนอนเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้อะไรก็จะดีที่สุดกว่าตอนนี้ก็ทำได้แล้วค่ะและอีกหนึ่งวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกแบบไม่บังคับก็คือการทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเช่นการอ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอนก็จะช่วยให้เขานอนหลับได้โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งของอะไรเลยค่ะนอกจากนี้คุณแม่ก็ต้องอาบน้ำลูกให้สะอาดและเลือกผ้าอ้อมที่มีผิวสัมผัสที่นุ่มใส่แล้วรู้สึกสบายไม่ทำให้ระคายเคืองผิวมีความกระชับที่ดีและรับการซึมซับได้นานเพียงพอต่อการนอนของลูกนะคะลองทำอย่างสม่ำเสมอแล้วพฤติกรรมการติดผ้าอ้อมหรือติดของลูกก็จะลดลงค่ะยังไงก็ตามคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะคะเพราะว่าบางพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปเองเมื่อลูกน้อยโตขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอุ้มมากเลยนะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราได้ค่ะยินดีค่ะวันนี้ทางรายการก็มี Pocket Book จากสำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กสมอลล์ให้ด้วยค่ะและสำหรับช่วงหน้าช่วงละครสั้นบ้านสุขใจวันนี้นำเสนอตอนรับมือลมหนาวไปชมกันได้เลยค่ะละครสั้นบ้านสุขใจสนับสนุนโดยทีโพเบบี้เอ๊ะช่วยเอ๊ะช่วยโอ้ยจามา2วันแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหายสักทีเนี่ยแม่เอาไปอีกพ่อใช่ไหมแล้วก็น้ำอุ่นจ้ะดื่มเข้าไปเยอะๆเลยจะได้หายโหแม่น้ำอุ่นอีกแล้วเหรอแม่ให้พ่อทานมาเนี่ยมันจะเป็นโอ่งแล้วนะยังไม่เห็นหายเลยอ่ะเนี่ยดื่มเข้าไปเถอะช่วงนี้อากาศเย็นลงแถมมีลมแรงด้วยคนก็เลยป่วยบ่อยยิงพ่ออ่ะพักผ่อนน้อยหวั่นไปถามหาแบบไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยแล้วข้าวหอมเป็นไงบ้างอ่ะแม่ก็ดีขึ้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเมื่อสายๆเพิ่งเช็คตัวไปไข้ก็เริ่มลดลงละเริ่มทานนมได้อีก 2-3 วันคงกลับมาทรงได้เหมือนกันนะคะแต่เรื่องสำคัญเนี่ยสิต้องคอยล้างมือเช็ดมือบ่อยๆอย่าข้าวห่ออ่ะชอบเอาของเข้าปากตลอดเลยโอ้โหพ่อรู้เลยว่าลูกจะทรมานแค่ไหนเนี่ยรู้เลยอ่ะสงสารจริงๆใช่ค่ะเด็กเนี่ยเขาภูมิต้านทานต่ำกว่าผู้ใหญ่อย่างเราพอเข้าหน้าหนาวอากาศเย็นลงนิดนึงเนี่ยโรคภัยก็มาจ่อพ่อว่าก็ดีเหมือนกันนะที่
ยายดาวอ่ะพาปันนาออกไปต่างจังหวัดซะพอดีเลยช่วงนี้ไม่งั้นนะอยู่กันนะติดกันทั้งบ้านแน่นอนเลยเด็กยิ่งเล็กกว่าลูกเราอีกอ่ะโอ้ใช่พ่อนอนพักเยอะๆแล้วกันนะเดี๋ยวแม่มาแม่จะแปรน้ำอุ่นให้ฮะน้ำอุ่นอีกแล้วเหรอแม่โอ้โหอยากจะหายหรือไม่อยากหายล่ะอยากหายต้องทานเข้าไปเยอะๆนะคะน้ำอุ่นเนี่ยเดี๋ยวไปล้างขวดนมให้เขาห่อแล้วจะเอามาให้ตั้งกาเลยอุ้ยโหแม่ไม่ใช่สิไม่ได้ประชดแค่นั้นคือโอ้โหง้อหน่อยจีง้อหน่อยนะไม่สบายนะตัวเองอ่ะก็ป่วยกันทั้งบ้านนี่แหละค่ะไปนั่งพักอยู่ตรงนี้อ๋อน้ำอุ่นมาด้วยนะน้ำอุ่นนะคะเฮ้ยช่วยโอ้ยโอ้ยเร็วๆนะคิดถึงคนอะไรบอกให้กินทานก็ไม่กินถึงเวลาพี่ว่าเราไม่ดูแลช่วงอุ่นไอรักสนับสนุนโดยอีเซอร่าครีมคุณแม่มือใหม่หลายท่านคงกังวลใจเมื่อต้องอาบน้ำให้กับลูกน้อยนะคะและถ้าเด็กบ้านใหม่ที่ต้องร้องไห้โยเยทุกครั้งเมื่อต้องอาบน้ำอันเนื่องมาจากมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังความกังวลใจของผู้เป็นแม่ต้องเพิ่มมากเท่าทวีคูณเลยล่ะค่ะคุณหมอคะตอนนี้น้องยูนาอายุ10เดือนเวลาอาบน้ำก็จะร้องโยเยตลอดคุณแม่ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเกิดจากผดผื่นที่เป็นอยู่หรือเปล่าก็เลยจะขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วยค่ะอาบน้ำในเด็กเนี่ยถ้าเด็กเขายังอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ควรจะต้องรุนแรงหรือการต้องฟอร์สเขาลงไปอาบน้ำนะฮะให้เขาสบายๆตัวก่อนนะฮะถ้าเขาร้องมากๆหมอก็ไม่แนะนำให้ตอนนั้นให้อาบนะให้หยุดก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆอาบกันใหม่อาจจะมีการเล่นอะไรในน้ำหาตัวอะไรมาเล่นในน้ำหรือก็หลอกล่อก่อนหรืออาจจะมีการเล่นน้ำกับที่เท้าเขาก่อนให้เขาเคยชินก่อนว่าเขาจะได้ไม่กลัวนะฮะในการอาบน้ำถ้าเราไม่ได้พาเด็กไปไหนเนี่ยอาบน้ำวันละครั้งถึง2ครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับการอาบน้ำที่ดีหนึ่งก็คือใช้สบู่ที่ดีใช่ไหมครับสบู่ที่เคลือบผิวไว้นะครับแล้วก็สบู่ที่ไม่มีการระคายเคืองมี pH เป็นกรดอ่อนๆ นะครับระยะเวลาของการอาบน้ำเนี่ยไม่ควรแช่น้ำไว้นานๆนะฮะในการอาบน้ำอุณหภูมิของน้ำต่างๆก็ไม่ควรจะร้อนเกินไปนะฮะหรือเย็นเกินไปเพราะการร้อนเกินไปน้ำก็จะสูญเสียออกจากร่างกายนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็อาบน้ำเสร็จเนี่ยควรจะทาครีมโลชั่นที่เป็นไม่เจอทันทีเพื่อเคลือบให้ร่างกายผิวให้ผิวหนังเขาชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาก็มีการคนถามกันเยอะนะครับว่าควรจะใช้ออยล์หลังจากอาบน้ำหรือใส่ออยล์ลงไปในน้ำอาบหรือเปล่านะครับแต่ถ้าในความคิดของหมอเนี่ยออยล์เนี่ยบางครั้งก็อาจจะไปอุดการระบายหรือการชะล้างสิ่งสกปรกอะไรออกต่างๆก็ไม่ได้ดีพอนะฮะเพราะฉะนั้นหมอก็ไม่ได้แนะนำนะฮะว่าควรจะใช้ออยล์นะฮะผมคิดว่าน่าจะใช้พวกครีมพวกโลชั่นที่เป็นตัวมอยเจอร์ไรเซอร์พวกนี้น่าจะดีกว่าการอาบน้ำแล้วเราใส่ครีมโลชั่นบำรุงผิวหรืออะไรต่างๆลงไปเนี่ยหลังจากอาบน้ำทันทีเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีทำให้รักษาบำรุงผิวเด็กครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายของลูกน้อยมีความสำคัญมากค่ะคุณแม่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากโซเดียมลอหรือซัลเฟตและสารโซเดียมลอและซัลเฟตเนื่องจากเจลอาบน้ำที่อ่อนโยนกว่าครีมอาบน้ำทั่วไปถึง3เท่าและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่ทำให้ผิวหนังแห้งหลังอาบน้ำและหลังอาบน้ำเสร็จควรทาครีมที่มีส่วนประกอบของแซคคารายไอโซเมเรตและสารสตีมูเทค AS ที่อุดมไปด้วยกรดไขมันไลโนเลอิกและโอเลอิกที่จำเป็นต่อผิวหนังทันทีค่ะเพื่อป้องกันผิวหนังแห้งอาจนำมาสู่อาการคันและอักเสบได้ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะผู้ชมท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือการเลี้ยงลูกส่งมาได้เลยค่ะที่ Facebook Modern Mom TV หรืออยากจะชมรายการย้อนหลังก็คลิกไปเลยค่ะที่ mommypedia.com หรือ search คำว่ารายการ Modern Mom ใน YouTube ก็เจอเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Delight วงแหวนวัชรพลที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำค่ะ
แล้วพบกันใหม่กับรายการ Modern Mom เพราะ Modern Mom เข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกสำหรับวันนี้ฉันนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ